เราก็แวะมาเยี่ยมเยียนพี่เสือซะหน่อยนึงนะนี่คือตูดของแรดขาวครับแรดตรงนี้ก็คือกรงของพี่หมีครับโซนซาฟารีนะครับแอฟริกาดูพี่ยีราฟกับพี่นกจอกเทศฮะน้องลีเมอร์เลยหลบไปหมดเลยฮะแพที่ให้คนขึ้นไปบนนี้นะแล้วก็ลากขึ้นไปยังเกาะลีเมอร์ตรงนู้นเลยครับน้องฮิปโปก็นอนแช่น้ำสบายเลยนะครับน่าจะเป็นตัวแม่กับตัวลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันจุดนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นบ่อฮิปโปที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยโอ้โหนี่วันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะวันจันทร์แต่ว่าเฮ้ยคนก็มาเที่ยวสวนสัตว์เยอะว่ะมาดูรถคันนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับนั่งกันแบบว่าคุ้มเลยนะเฮ้ยนี่ครับรถรุ่นใหม่ครับผมเท่ว่ะมาดูนกฟลามิงโกกันดีกว่าทุกทีก็จะเห็นเป็นแบบโอ้ยใบไม้ใส่นี่ครับรถรุ่นใหม่ครับผมเท่ว่ะทุกทีจะเป็นรถอีกแบบนึงนะนี่เพิ่งจะเห็นคราวนี้แหละครับดูดีเลยรถแบบนี้เป็นแบบอารมณ์รถไฟฟ้านะขนาดเล็กน่าสนใจนะฮะทุกทีก็จะเห็นเป็นแบบโอ้ยใบไม้ใส่เป็นรถกอล์ฟใช่ไหมฮะนี่ผมเพิ่งเห็นรถกี้นี้เป็นแบบคล้ายๆตุ๊กๆเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์เหมือนตุ๊กๆนะน่ารักดีนะนั่งกัน3คนพ่อแม่ลูกฮะนี่ก็คือโซนซาฟารีนะครับแอฟริกาดูพี่ยีราฟกับพี่นกจอกเทศฮะครั้งที่ผมมานี่คือเห็นพี่ยีราฟเนี่ยไล่เตะพี่นกจอกเทศด้วยนะคราวนี้คือคงญาติดีกันแล้วยืนสงบเสงี่ยมเลยเราก็แวะมาเยี่ยมเยียนพี่เสือสักหน่อยหนึ่งนะนี่เลยพี่เสือกำลังนอนหลบร้อนอยู่เลยนะครับตัวใหญ่เปิ่มน่ารักมากและนี่ก็คือพี่สิงโตครับกำลังนอนกลางวันอยู่เลยครับและตรงนี้ก็คือกรงของพี่หมีครับคราวที่แล้วที่ผมมานี่ผมไม่ได้เลี้ยงไปตรงนี้นะเลยพลาดพี่หมีไปนะวันนี้มาอีกครั้งนึงก็มาเจอพี่หมีเลยครับมาดูนกฟลามิงโกกันดีกว่าครับไม่ใช่ตัวนี้นะนี่เป็นแค่หุ่นปลอมๆนี่ของขยุงนี้ก็จะเห็นนกฟลามิงโกสีขาวนะกับชมพูครับส่วนตัวนี้พิเศษหน่อยเห็นไหมตัวนี้นี่จะเป็นสีน้ำตาลแปลว่าเขาคือนกตัวลูกครับเพิ่งจะโตนะยังไม่เต็มวัยถ้าเต็มวัยแล้วเป็นสีแบบนี้ชมพูขาวเราจะมาดูแรดขาวกันนะดูตูดก่อนแล้วกันนะฮะเพราะน้องหันหน้าทางนู้นไม่เห็นหน้าแต่เห็นตูดก็ได้ครับนี่คือตูดของแรดขาวครับไวไรโน่โซนต่อมาของเราคือมาดากัสการ์ก็คือเกาะของเจ้าลีเมอร์หางแหวนเราก็จะพบกับความว่างเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันร้อนนะฮะน้องลีเมอร์เลยหลบไปหมดเลยฮะคราวที่แล้วเรามาตอนเย็นนะช่วงแบบเวลา4โมงเนี่ยโอ้ลีโม่วิ่งกันใหญ่เลยลีเมอร์ทำไมลีโม่ลีโม่มันปลานะผมมองเห็นสะพานครับที่ทอดยาวไปตรงนู้นเลยนะน่าจะเป็นบ้านลีเมอร์ครับเฮ้ยคราวที่แล้วผมมานี่ก็ไม่รู้นะว่ามีตรงนี้เดี๋ยวคราวนี้เราจะไปเที่ยวบ้านลีเมอร์ดีกว่าไปทางนี้เลยครับนี่ลงบันไดแล้วก็เราจะข้ามสะพานไปยังฝั่งนู้นเลยนะอันนี้เป็นโซนใหม่ที่ผมเพิ่งค้นเจอวันนี้แหละครับคือที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาโคตรใหญ่นะฮะ
มาครั้งหนึ่งก็อาจจะไม่ทั่วนะซึ่งมันก็ไม่ทั่วจริงๆนั่นแหละมาครั้งนี้ก็เจอโซนใหม่ๆ2โซนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่หมีกับนี่เกาะบ้านลีเมอร์นี่แหละเออ เจออะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยเลยนะฮะอ๋อเราเข้าใจแล้วครับตรงนี้คือเป็นตำแหน่งของแพครับแพที่ให้คนขึ้นไปบนนี้นะแล้วก็ลากขึ้นไปยังเกาะลิเมอร์ตรงนู้นเลยครับโอ้เป็นทางเข้านี่เองเกาะลิเมอร์นั้นสามารถให้คนขึ้นไปเดินเล่นได้ด้วยนะเนี่ยมีโซนร้านค้าร้านอาหารด้วยครับอ่ะหาอะไรกินหน่อยดีกว่าตอนนี้หิวแล้วครับมันเวลาจะบ่าย2อยู่แล้วครับก็อิ่มท้องกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสั่งเป็นหมูกรอบพริกแกงเอ้ยจะเรียกว่าพริกแกงหมูกรอบสิพริกแกงหมูกรอบไข่ดาวครับเฮ้ยอร่อยเลยนะฮะราคา70บาทครับบรรยากาศดีร้านแอร์เย็นเจี๊ยบเลยครับให้ผมแนะนำนะมากินข้าวที่นี่โอเคครับนั่นคือบ่อฮิปโปฮะน้องฮิปโปก็นอนแช่น้ำสบายเลยนะครับน่าจะเป็นตัวแม่กับตัวลูกหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเมื่อกี้น้องร้องเสียงดังเลยครับจะหิวกินเด็ก3คนนี้มั้งจุดนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นบ่อฮิปโปที่ใหญ่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยเป็นแบบทะเลสาบเลยดีกว่าทะเลสาบฮิปโปฮะนะบริเวณนี้เราเห็นรถกอล์ฟครับจอดกันเต็มเลยเป็นแบบว่า10กว่าคันเลยนะโอ้โหนี่วันนี้เป็นวันธรรมดานะฮะวันจันทร์แต่ว่าเฮ้ยคนก็มาเที่ยวสวนสัตว์เยอะว่ะมีทั้งคนไทยคนต่างชาตินะบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนมีนานี่เป็นช่วงปิดเทอมของเด็กแล้วก็ได้นะเขาก็เลยพาเด็กๆมาเที่ยวกันนะเราเดินมาถึงเกาะชะนีครับและตอนนี้น้องชะนีกำลังกินน้ำอยู่เลยนะใช้มือกวักน้ำเลยครับไม่ยอมใช้แก้วนะว่ารักโลกไงใช้แก้วมันเป็นขยะใช้มือดีกว่าค่ะน้องเปลี่ยนเหลี่ยมครับใส่ตรงนู้นจะน้ำจะหวานดีกว่าหายแล้วฮะอิ่มแล้วเรามาเดินที่สวนสัตว์เนี่ยจะเจอน้องลิงนี่นะฮะเขาเรียกว่าลิงป่านะไม่ใช่ลิงของสวนสัตว์แต่ยังได้เดินเที่ยวไปในสวนสัตว์แบบว่ายังเป็นเจ้าของเลยนะฮะและตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงน้องละมั่งละมั่งหรือเปล่าหรือว่าละมั้งไม่ครับเดี๋ยวน้องกวางเลยเขาสวยมากบางทีตัวที่ไม่มีเขาน่าจะเป็นละมั่งมากกว่าแต่ที่มีเขาน่าอาจจะไม่ใช่ก็เป็นสัตว์ที่หาได้ง่ายนะฮะมีเยอะมาดูรถคันนี้ครับโอ้โหเป็นไงครับนั่งกันแบบว่าคุ้มเลยนะโอ้โหเต็มคันเลยฮะยางแทบแบนวนมาแล้วครับมีกี่คนเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9เกือบ10คนนะฮะเยอะมากๆคุ้มเลยนะใช้รถแบบนี้นี่แบบว่าคุ้มมากๆถ้าเรามาส่วนตัวแล้วก็มานั่งรถแบบนี้ก็ได้นั่งแบบสบายไม่ต้องขับด้วยและนะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในโซนของสวนละมั่งครับสวนนี้ก็จะปล่อยน้องละมั่งให้เดินอิสระเสรีเลยนะเราก็จะสามารถขับรถเข้ามาแล้วก็เดินเล่นชมสัตว์ได้เลยเรากำลังเดินไปหาน้องละมั่งครับไม่รู้ว่าน้องจะหนีเราหรือเปล่านะวันนี้ไม่หนีครับใช้การซูมเข้าไปดีกว่าถ้าเดินเข้าไปอยู่ๆนี่หนีแน่นอนนี่จะมีอาหารเนี่ยเขาเดินมาหาเราอยู่แล้วนะเราไม่มีฮะเราประเภทดูฟรีฮะ